สวัสดีครับพบกับรายการซีเกนคอยวันนี้ก็จะมาทำเดลดาม่าคือเนื่องจากผมมีฟิกเกอร์ของ9ศาสตานะไหนอ่ะหยิบมาก่อนเป็นฟิกเกอร์ประมาณนี้ผมคิดว่าผมจะทำเดลดาม่าให้โมเดลของผมนะครับที่ซื้อมานะก็ต่อไปก็คงจะทำเดลดาม่าให้โมเดลเรื่อยๆนะวัสดุก็เนี่ยครับได้หินจากตู้ปลาซองละ15บาทเองผมว่าไอเทมนี้แม่งมันดีอะเนี่ยชิ้นละเอียดเลยนะครับแล้วก็โฟมนะครับโฟมที่ใช้ทำปีกเครื่องบินเดี๋ยวลองดูว่าผมจะมาสรรสร้างงานประเภทไหนนะแล้วก็อีกไอเทมหนึ่งไม้ไอติมครับนี่ผมซื้อร้านวัสดุใกล้บ้าน8บาทเองนะได้ตั้ง20ไม้เดี๋ยวมาลองดูว่าจะทำอะไรกันดีฉากแบบไหนไปชมกันครับนี่ครับผมก็ตัดให้ได้ตามขนาดนะก็เราจินตนาการเลยว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับผมจะเอามาตั้งเป็นฉากประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวจะมาทำลายกำแพงนะครับมาดูกันว่าผมจะใช้โฟมตัวนี้ทำลายกำแพงยังไงนะครับมาเริ่มพื้นก่อนนะครับเนื่องจากออสตอนเจอกับเซี่ยวหลานครั้งแรกเนี่ยอยู่ในเมืองนึงนะพญานาคาหรือเปล่าไม่แน่ใจเมืองนาคนะผมเห็นพื้นเนี่ยจะมีบางส่วนที่เป็นไม้นะครับผมก็เลยเอาแผ่นโฟมเนี่ยมาฉีดสเปรย์แบบไม่ได้ฉีดให้เต็มนะฉีดแบบให้พอมีพื้นสัมผัสเป็นสีดำเนื่องจากเวลาผมตัดไม้ไอติมนะครับนะตัดไม้ไอติมแล้วก็มาวางทำเป็นพื้นไม้เนี่ยตามร่องตรงนี้มันจะเห็นกลายเป็นสีดำมันก็ไม่ต้องไปเวทอะไรให้มันเยอะแยะนะก็แค่ทำสีพื้นไม้อย่างเดียวนะครับส่วนวิธีการตัดไม้ไอติมเนี่ยผมก็กะขนาดแล้วผมก็ใช้กันไกลนะซึ่งมันอาจจะไม่สวยนะครับผมก็แค่ตัดปลายออกมันจะมีรอยแตกรอยอะไรแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเลยผมก็กะเอานะผมก็ไม่ได้วัดตามอัตราส่วนอะไรมากมายนะก็แค่นี้ตัดเนี่ยสังเกตมันจะแตกนะแต่ที่จริงอ่ะใช้คัตเตอร์ดีกว่าแต่มันไม่สะดวกสำหรับผมมันแตกแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฉากแล้วก็มาทากาวกาวยางกาวลาเทกซ์เนี่ยครับแล้วก็สับร่องให้มันดูสวยงามเพราะยังไงเดี๋ยวเรามาเก็บสีตรงนี้อยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับหลังจากติดเสร็จแล้วนะครับพื้นผมต้องการให้เป็นพื้นไม้ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะแต่ขั้นตอนต่อไปก็คือผมจะไปลองพื้นเป็นสีดำนะครับเพื่อให้เห็นรายละเอียดของไม้เวลาเราจะลงสีน้ำตาลนะก็รอดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอไปลองพื้นสีดำก่อนนะครับระหว่างรอกาวกับสีลองพื้นตัวที่เป็นพื้นของโมเดลแห้งนะครับก็มาทำส่วนนี้จะเป็นฉากหลังนะที่จะไปต่อผมก็คิดว่าจะทำเป็นเหมือนประมาณบ้านไม้นะทรงโบราณนะครับก็ให้มันออกเป็นแนวการ์ตูนหน่อยเนื่องจากตัวโมเดลเราเนี่ย9สัตว์ตามันเป็นโมเดล SD ใช่ไหมครับก็พื้นฐานมาจากเกม SD ตามมือถือนะก็จะให้สีสันแล้วก็แนวมันไม่ต้องสมจริงมากก็เดี๋ยวรอดูว่าจะทำในขั้นตอนอะไรต่อไปนะครับหลังจากมันมีมิติขึ้นมาแล้วตรงนี้เราต้องการให้มันเป็นเหมือนไม้นะครับเป็นแผ่นไม้เนื่องจากมันนูนขึ้นมาแล้วก็ใช้ที่จริงมันต้องมีอะไรทาบนะแต่ผมทำทีหลังก็กดลงไปครับกดลงไปคันเนี้ยสังเกตว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยมันกว้างร่องมันก็จะใหญ่เห็นไหมร่องมันก็จะใหญ่ที่จริงเดี๋ยวผมหาวัสดุก่อนใช้เป็นเนี้ยที่สันของที่ตัดเล็บก็ได้นะครับกดไปให้กดครับกดนะมันก็จะเป็นรอยลงไปละอ่ะเดี๋ยวดูตอนเสร็จนะครับ
นี่ก็เป็นพื้นไม้นะครับแต่ยังไม่แห้งดีนะก็ลงสะโหดเลยก็เดี๋ยวปรับโทนอีกนิดนึงนะครับมันสว่างไปนะไม้ก็ให้อารมณ์ประมาณเมืองที่ดูในก้าวสาตามันจะเป็นเหมือนพื้นไม้อยู่กลางพื้นโล่งก็โดนน้ำโดนฝนก็ให้มันมีเหมือนเป็นคราบเชื้อราคราบดำนะครับอันนี้ก็เป็นจินตนาการนะผมจินตนาการก็จะทำในส่วนของท่อระบายน้ำแต่ก่อนจะทำท่อระบายน้ำเนี่ยมันควรจะมีน้ำหยดลงมานะครับผมจินตนาการไว้ว่าข้างฝาในเมืองที่ก้าวสาตาอยู่เนี่ยมันจะต้องมีที่ระบายน้ำนะก็คงต้องทำเป็นทรงเหมือนยุโรปผมใช้เนี่ยครับปืนกาวร้อนนะฉีดที่จริงต้องใช้ในในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในกระดาษสานะครับก็ฉีดไปเลยนะควรจะวัดระยะผมวัดระยะมาเบื้องต้นแล้วนี่ครับก็ฉีดไปอ่ะเร่งภาพไปเลยนะก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักให้มันเย็นก่อนนะครับก็ส่วนตัวท่อระบายน้ำอ่ะพี่จริงไปหาอะไรก็ได้ที่มันกลมๆมาสีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาติดกับกำแพงเดี๋ยวมีภาพประกอบให้ดูนะครับในส่วนของท่อระบายน้ำตรงนี้นะผมก็ได้เอาหลอดนะครับหลอดสีเหลืองก็เดี๋ยวจะมาดูว่าน้ำที่เราทำเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่นะก็ดึงออกมาเลยนะครับที่จริงมันต้องเป็นกระดาษไขนะแต่ผมไม่มีกระดาษไขอ่ะมันก็เลยจะติดออกมาเป็นอย่างนี้ที่จริงถ้ามีกระดาษไขเนี่ยหรือว่าโรยแป้งก็ดีนะครับไม่ให้มันติดนะเดี๋ยวดูตอนประกอบนะครับเสียงดังหน่อยนะครับวันนี้รถเยอะนะคือต้องมาดูของจริงมันจะเห็นเป็นใสๆเลยนะซูมไม่รู้จะมองเห็นไหมนี่นะครับมันจะมองเห็นเป็นน้ำใสๆนะก็ทำให้มันเป็นเหมือนหยดน้ำนะครับเดี๋ยวต้องถ่ายตอนกลางคืนนะตอนนี้แสงมันสว่างมากเลยเดี๋ยวผมก็จะมาทำให้มันเป็นเหมือนน้ำนองตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับก็ใช้ปืนกาวแหละทำเช่นเคยนะใช้ปืนกาวตัวนี้นี่นะมาทำเป็นหยดน้ำเนื่องจากทิกเจอร์ของมันมีความใสก็นี่ครับยิงไปเลยนี่นะแล้วก็อยากได้สีอะไรค่อยมาแต่งเพิ่มเขาคงต้องสีฟ้าเลยนะเขาคงให้เป็นน้ำนองก็โจทย์ต่อไปก็กำลังคิดอยู่นะครับว่าจะวางยังไงให้มันครบ7ตัวเนี่ยนี่นะผมก็ทำเนี่ยประมาณนี้ให้มันล้นที่จริงให้มันล้นออกไปข้างฉากให้มันดูไหลไปเลยก็ได้นะก็ตามความต้องการของเราอันนี้ก็คือเหมือนมาแนะนำเทคนิคนะครับก็มันอาจจะไม่สวยมากก็ถ้าเกิดเพื่อนๆไปทำเองน่าจะได้ตามสไตล์ความชอบนะอย่างพื้นไม้ผมนี่ก็ผมจะชอบแนวดาร์กๆหน่อยไปมาๆเนี่ยฉากก็ไปวางแบทแมนได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็เบื้องต้นประมาณนี้นะไม่รู้จะ 100% ได้ยังน่าจะยังไม่ร้อยนะครับควรจะเพิ่มอีกเดี๋ยวก็คงมีเพิ่มอะไรต่างๆนานานะครับตรงนี้ก็นี่นะมันจะประมาณนี้แต่มันจะโค้งหน่อยนะครับเดี๋ยวปิดจอคอมก่อนจะเห็นเป็นใสๆนะคือไปทำน้ำตกได้เลยนะครับใครที่ไม่มีเรซินเนี่ยเรซินมันก็ราคาสูงแล้วก็หาซื้อยากนะซื้อตามเว็บตามอะไรนะเดี๋ยวผมปรับให้มันไม่โค้งก็จะได้ก็ทำเป็นหยดน้ำก็ได้นะครับเดี๋ยวก็มาระบายสีเพิ่มเพิ่มระยะมันนะประมาณนี้9สตาร์ไหนลองเอาฟิกเกอร์มาวางสิลองเอาเซี่ยวหลานมาวางดูเทียบขนาดอาจจะตกใจทำไมผมถึงทำฉากสูงนะครับเดี๋ยวปรับกล้องดูก่อนเพื่อนๆอาจจะดูว่าทำไมฉากสูงจังก็เดี๋ยว
คือผมกะว่าให้มันวางได้ทั้งหมด7ตัวข้างล่างเนี่ยก็คือวาง4ก็มีออสวาตะอะไรนะยักษ์แดงมันชื่ออะไรนะลืมชื่อนั่นแหละแล้วก็จะมีพานธมินพร้อมคุดของมันคุดหรือว่านกของมันแล้วก็เทหะยักษ์สาอีกนะครับนะอสุราใช่อสุราอสูรสี่ชาติโอเคนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอเสร็จแล้วก็มาวางดู2ตัวกับออสก่อนเพราะตอนนี้อีก5ตัวผมยังไม่ได้มานะครับน่าจะไม่รู้กำหนดพรีออเดอร์เสร็จวันไหนนะก็ติดตามชมกันนะครับอัปเดตปัจจุบันนะครับก็ทนประมาณนี้นะเพิ่มเติมคือหลังคาหลังคาคงไม่ต้องบอกว่าทำยังไงนะครับผมก็เพิ่มหลังคาเป็นสีแดงให้ตรงนี้เป็นเหมือนชั้นลอยนะตรงนี้ก็ไม่ได้ทำสีอะไรมากครับกีวี่ลงเลยนะเนื่องจากมันเป็นลักษณะเหมือนเกมนั้นก็ลองไปดูเซิร์ชเขาว่าก้าวสัตว์ปลาเกมมือถือก็ทำฉากให้มันออกโทนอย่างนั้นนะแต่ดินเนี่ยทำสีสว่างแล้วไม่สวยสำหรับผมนะถ้าเกิดเป็นฉากไดโอรามาทำเป็นสีสว่างเหมือนการ์ตูนไม่สวยมันก็เลยต้องออกมาประมาณโทนนี้นะครับนะก็เดี๋ยวมีเพิ่มเติมก็แอบไปเด็ดช่อดอกไม้ที่บ้านตัดมาเป็นกิ่งเล็กนะมีลูกท้อพอดีเลยเดี๋ยวคงหากระถางทำกระถางวางนะครับแล้วนะครับคงปิดจ็อบประมาณนี้นะวัสดุที่ส่วนใหญ่ก็จะนี่นะครับด้านหลังผมไม่ได้ทำสีก็เป็นโฟมที่ใช้ทำปีกเครื่องบินนะผมไม่รู้ว่าชนิดเขาเรียกว่าอะไรนะครับคือมันจะหนากว่าโฟมทั่วไปหน่อยนะมันจะเนื้อมันจะหนาแน่นกว่านะครับก็มันมาทำเป็นฉากอย่างดีเลยรายละเอียดก็ประมาณนี้นะอ่ะซูมให้ดูพื้นนะครับเท็กเจอร์ของพื้นก็ประมาณนี้นะผมก็เคลือบแลกเกอร์ด้านนะก็พ่นด้านหลายๆรอบหน่อยเพื่อเคลือบตัวไม้นะครับเดี๋ยวปวกจะกินนะเคลือบก็ให้โทนสีประมาณนี้นะถ้าเกิดใครเคยดูตัวอย่างดีซีเกมนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเม็ดจากหินตู้ปลานะครับเอามาลองทำเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรบ้านผมเขาเรียกทรายล้างคือเป็นเหมือนเม็ดกวดแล้วก็เคลือบด้วยซีเมนต์นะครับเขาเรียกว่าทรายล้างนะแล้วก็มีส่วนของลำตรงนี้เป็นเหมือนเสาบ้านนะครับแล้วก็มีลูกท้อถังขยะที่ได้จากเศษของเล่นก็เป็นต้นท้อนะก็อารมณ์ประมาณว่าให้ความหมายว่าจะเข้าไปบุกตลาดเมืองจีนแล้วขอให้ไปลวดเล่นที่เมืองจีนนะครับนี่นะก็ประมาณนี้นะครับแถมเอาหางบัตรตั๋วมาตัดใส่ด้วยนะหางบัตรตั๋วเอเชียคอมิคอนนะส่วนตรงนี้ก็ทำให้เป็นเหมือนปูนนะครับมันดูใกล้ๆจะเหมือนปูนนะคือตอนนี้แสงไม่ค่อยมีผมถ่ายตอนกลางคืนอ่ะให้ดูประมาณนี้เนี่ยฮะให้ดูเท็กเจอร์นะก็เป็นสีอะคริลิกนะครับทาเคลือบโฟมก็เซาะร่องด้วยอะไรก็ได้ที่มันไม่คมให้มันเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้นะเอาไว้ทำเป็นพวกประตูบ้านก็ได้นะประตูม้วนนะก็ได้วิธีนี้เหมือนกันตรงนี้ก็ทำเป็นชั้นลอยครับคือไม่รู้จะเอามาวางอะไรอ่ะไม่รู้จะสร้างอะไรต่อดีส่วนสังกะสีก็จากสีเงินก็มาพ่นสีแดงแล้วก็พ่นเคลียร์ด้านไม่ให้มันเงาก็ประมาณนี้นะก็โอเคนะผมถือว่าผมพอใจนะครับนี่ก็ได้ประมาณนี้เลยไหนๆเสร็จแล้วเอาคู่พระนางมาวางเซี่ยวหลานนะครับกับออส
มาวางดูเลยนะแล้วผมก็เว้นที่ให้เหลือวาตะกับอสูรสี่ชาตินะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มของฝั่งพระเอกนั่นเองนะครับฝั่งทีมบุกตะลุยเทหายักษานะก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอขยับกล้องแป๊บหนึ่งนะครับนี่ทำเองได้บายซีเก้งทอยนะครับ EP นี้ก็เอาใจสายของเล่นการ์ตูนหน่อยนะก็โทนสีก็จะไม่ถ้าเกิดใครเห็นผมทำสีเนี่ยผมจะทำโทนสีออกดาร์กๆหน่อยเนื่องจากผมคิดว่างานสีดาร์กผมถนัดกว่าสีสดใสนะแนวการ์ตูนก็จะประมาณนี้นะครับยิ่งตัวละครเป็น SD แล้วเนี่ยองค์ประกอบอะไรก็จะต้องประมาณนี้อ้อลืมให้ดูตรงนี้ผมใช้กาวร้อนยิงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกาวยางกาวร้อนนะที่ปืนยิงกาวอ่ะมาทำเป็นน้ำนะผมคิดว่ามันก็โอเคนะเห็นไหมเห็นเท็กเจอร์มันไหมนะครับจากท่อระบายน้ำข้างบนขยับนี้ออกก่อนนี่นะฮะจากท่อระบายน้ำข้างบนมาคือมันเบาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยผมใช้โปสเตอร์ที่เขาแจกมาไม่อยากทิ้งนั่นเองนะก็ให้มาอยู่ในนี้ให้หมดเป็นการโปรโมทก้าวสายตาไปในตัวนะครับแล้วก็เสริมแต่งให้ชั้นเนี่ยดูคือเป็นหิ้งบูชาก้าวสายตาได้เลยนะนี่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองทำดูนะไอเดียต่อไปก็คงจะทำเกี่ยวกับฟิกเกอร์นะครับมีฟิกเกอร์แล้วก็ทำฉากให้ฟิกเกอร์ที่ผมเอามารีวิวนั่นแหละนะก็จะได้เป็นการแชร์เทคนิคกันเพื่อนๆมีวิธีที่น่าสนใจก็คอมเมนต์ดูผมจะทำตามเลยนะครับสำหรับวันนี้รายการซีเก้งทอยก็ขอลาไปก่อนนะครับกับฉากของก้าวสาตาขอเลื่อนกล้องนี่นะก้าวสาตาฉากนี้ผมทำเสร็จภายในวันเดียวนะที่จริงถ้าไม่รอสีแห้งนี่แป๊บเดียวก็เสร็จนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือไอเดียยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับวันนี้มาแหวกแนวหน่อยมาแนวการ์ตูนนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ